องทรัมเชียนแนนมอกรอยสมหายได้เตยชื่อจัดถูกใบชื่อดอลสลัดก็ทรอมตรุเรื่องคนสตรีสได้ปวดมีสิทธิ์มวยมีคนสตรีมันเนี่ยแต่เติบบานมือขวบทั้งไงมวยลูกสิทธิ์นึกประพันธ์โกนหรือเนี่ยบำรามันเนี่ยบันทึกดำนาเตลึกเตียสัยเหยดแต่เตลอดเป็กคนนับเลยเนี่ยบำราใบจีมินจัดลูกลุ่นก็ชักโยกคนใส่ลูกสิทธิ์ดำใบกงเดียมยกพระตรบสมบัติปีลูกสิทธิ์ลูกสิทธิ์ก็บ้านตกท่าตั้งไอ้จองเพื่อไว้บ่าลูกสิทธิ์มันประกอบตรบสมบัติหมกอัจฉริยะยงนั่งโยกคนใส่ลูกสิทธิ์ตือหอยตาลูกปรงประกอบทรัพย์สมบัติตามเตื้อลูกสิทธิ์ก็บ้านตอบถาไอ้ปุจิมนุกรมือกุลแม่นยึดคำจังจำหายอ้อยรินสูตรสร้อยไอ้ดุจิกุลในจังตาฮาร์วัยไอ้มันเจอดังคุณบ้านจิจงบ้านทรัพย์สมบัติยืนตะเว้ยลูกสิทธิ์กูบันฉลาดติดยึดหาจักจีไอยกทรัพย์สมบัติยืมกูไอมันพร้อมดอกเลยครูซาให้หนึ่งคนยืมได้ประพันธ์ลูกสิทธิ์กูบันตอบหาลูกบ้องชับจุยกูยืมพ้องเนบบมราก็ชลอยตะวินท่าตรายห่อยบ่จ้องจุยกูนสรัยชับพูดตามเล็กทางยืนดาวลูกสิทธิ์ไทยพี่ปรุยืนบ่มราลูกสิทธิ์ชายห่อยไอเลยยืนจ้องคลาจีสิทธิ์มาดองมือกุมยกกูนสรัยยืนตึงหาไอยืนพูดตามเล็กทางไอห่อยเป็นนกสรับตายมิ้นปูมวยยังท่อมเจนหมกเป็นนกเนบบมราเป็นคืนปูท่อมยังนกกดดอกกำบัดรับสำลับปูแต่ตรายปูดักมวยกันตุยสรับบัดตายเป็นนกสรับปูก็ยกคนใส่ลูกสิทธิ์ตัดบัตรรีไอลูกสิทธิ์นั่งรบกวนบ้านตรงตายใส่องวอส่งคนใส่ปีศาจปูเวงตายปนองอรยาเปลดับประบายดับประปีชนามกนองพอดเตยลูกสิทธิ์ตายตายตะขนุปรายดับใบส่งองวอสระปูหอยดอกแรงกุศลชีริโรทงายตาบองจองเตยขนมไพรดำใบสมองวัวสายปูเกียรติหายแม่เต้แม่นหายบ้องสังคมถาสุดได้ปูมันทั่วบาปกุศลยืนเต้ปลุกถาบัดทั่วบาปเป็นนุยืนแต่ปีก็มารู้ทุนได้ยมกระถามันดูดปองเตะรู้ดับปองป่วยฉลามหมอกนี้บางคนยืนมันตอนสลับขยมมันจังจืดเตะบ้องอ้อนคนกระฉลามไอ้หรือกรุบยางอ้อนคนตอนกระไอ้พรุ่งครูสายยืนปีดาโมตั้งแต่ทั่วโอมันได้ทั่วกรอบตีบ้องกระถาโกนยืนพุทธิ์เชนในรูมันคานคนร้องพอดเตอร์อัดดอกประพิชนามมกหาวินได้ปุ๊บเละลำโกนตามเปิดโกนมันแม่จะโกนใส่
ង្កើតរបស់លោកពុកទេហើយពុកក៏មិនមែនជាមនុស្សទេពុកគឺជាស្រីពុកដែលរក្សាព្រៃភ្នំនៅទីនេះហើយពុកបង្កើតរបស់គូនតែងតែមកសុំអង្វរដើម្បីអរគុណទៅនឹងជាមួយគាត់វិញតែគូនមិនទាន់គ្រប់ផុតពីគ្រោះកម្មនៅឡើយទេជុកគូនពេលណាបានផុតពីគ្រោះកម្មទៅលោកពុកនៅពេលគូនមានអាយុ18ឆ្នាំនោះគូនអាចទៅរស់នៅជាមួយពុកម៉ែគូនវិញបានហើយមិនថាលោកពុកជាមនុស្សឬក៏ជាស្ដេចពុកទេគូននៅតែស្រឡាញ់ពុកនោះជាពុកបង្កើតអញ្ចឹងរីឯលោកសុថៃនិងប្រពន្ធតាំងតតពុកបនដាក់ទៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដាំងសម្រាប់ឡើយក្នុងផុតទៅ18ឆ្នាំក៏មកដល់ស្ដេចពូក៏នាំកូនស្រីឲ្យលោកសិទ្ធិវិញតាមពាក្យសន្យាលោកសិទ្ធិនិងប្រពន្ធពេលឃើញស្ដេចពូមកដល់ផ្ទះក៏សប្បាយចិត្តហើយពេលនោះក៏ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់នៅឆ្អឹងចិត្តស្ដេចពូហើយស្ដេចពូក៏ប្រាប់លោកសិទ្ធិតាមដំណើររឿងចាប់តាំងពីពេលមកលោកសិទ្ធិនិងគ្រួសារក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខ